วันนี้มาสอนทำสาคูบัวลอยค่ะท่านผู้ชมมัน ก็ทำไม่ยากนะคะแต่ว่ารู้ไหมว่ายากตรงไหนยากตรงแบบว่ายากตรงที่สุดเลยยากตรงไหนตอนนี้คือกุ้งจะเปิดกุ้งจะตั้งน้ำร้อนไว้ก่อนนะคะตั้งน้ำร้อนไว้ก่อนนะคะนี่เนาะโอเคนะคะคือเราก็ใช้ส่วนผสมนะคะเราจะใช้เม็ดสาคูเม็ดเล็กนะคะสาคูแบบนี้ค่ะ200กรัมนะคะแช่น้ำให้แล้วก็เราก็จะเอาไปผสมสีนะคะแช่แล้วกุ้งจะทำสีชมพูนะคะแต่ว่าสีเขียวเนี่ยสีเขียวเขามีที่ขายสำเร็จนะคะเขามีที่ขายสำเร็จสีเขียวทีนี้กุ้งก็ใช้สีเขียว100กรัมสีชมพูอีก100กรัมนะคะแช่น้ำไว้เอาเม็ดสีขาวไปแช่น้ำแล้วก็เอาสีผสมอาหารนะคะแช่ไว้20นาทีนะคะแล้วก็เราก็เอามากองนะคะกองใส่กระชอนให้เขาเสด็จน้ำแล้วก็สีเขาก็จะชุ่มเข้าไปในนี้ค่ะอย่างนี้เห็นไหมสีเขาก็จะเป็นชมพูอ่อนๆเนาะแล้วยากตรงไหนรู้ไหมคะท่านผู้ชมมันยากตรงที่เราอะค่ะกว่าจะปั้นสาคูออกมาเป็นเม็ดๆได้เพราะว่าเราต้องทิ้งให้เขาเสด็จน้ำใช่ป่ะทิ้งเสด็จน้ำแล้วมือต้องแห้งด้วยนะคะมือต้องแห้งทีนี้เราก็ต้องเอามือค่ะมาปั้นตอนแรกปั้นไม่สำเร็จนะคะปั้นไม่สำเร็จเพราะว่ากุ้งปั้นเสร็จแล้วกุ้งก็เอาใส่ถ้วยแล้วก็คือสรุปแล้วมันก็ไปกองรวมกันเหมือนเดิมทีนี้กุ้งก็เฮ้ยทำไงดีวะอย่างนี้เนาะก็เลยปั้นใส่ถาดนะคะปั้นใส่ถาดแบบเนี้ยปั้นใส่ถาดแล้วก็เอาไปตากแดดค่ะท่านผู้ชมเอาไปตากแดดให้มันเป็นก้อนๆแบบนี้เขาถึงจะแบบเป็นก้อนไข่ก้อนมันเนาะถ้าไปปั้นแล้วไม่ตากแดดนะคือเขาก็ไม่เป็นแบบนี้คือขั้นตอนคือยากตรงนี้เองและขั้นตอนอื่นง่ายมากนะคะขั้นตอนอื่นง่ายมากแต่ขั้นตอนตอนปั้นเนี่ยช้าแล้วก็เสียเวลาแค่นี้เองนะคะเพราะว่าเขาเป็นสาคูที่เปียกน้ำเนาะทิ้งให้เสด็จน้ำแล้วเอามาปั้นแล้วก็พึ่งลมหรือพึ่งแดดก็ได้เนาะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็ไปตั้งน้ำให้เขาเดือดนะคะตั้งน้ำเดือดปุ๊บเราก็จะเอาสาคูใส่ไปทั้งหมดเลยเพื่อก็เหมือนทำบัวลอยทั่วไปเนาะเวลาเขาลอยปุ๊บเราก็ตักใส่ในน้ำเย็นนอกในน้ำเย็นเนาะทีนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราไปทำกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวกุ้งให้ดูชัดๆนะคะเดี๋ยวตั้งกล้องให้สูงๆนิดนึงเห็นชัดไหมคะอันนี้กุ้งจะมีกระป๋องน้ำเย็นอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะคะมีกระป๋องน้ำเย็นอยู่ด้วยเนาะจะใส่ทั้งหมดเลยค่ะจะใส่สาคูไปเลยนะคะเม็ดสาคูเนาะเม็ดสาคูใส่ไปเลยนะคะเหมือนเราทำสาคูทั่วๆไปอะค่ะเอ้ยเขาเรียกอะไรนะเหมือนที่เราทำบัวลอยทั่วๆไปอะค่ะท่านผู้ชมเราก็ใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วพอเขาขึ้นลอยมาแล้วก็เราก็จะตักนอกใส่น้ำเย็นเนาะมันไม่ยากแล้วเราก็จะมาทำส่วนของกะทิกันนะคะเมื่อวานที่กุ้งสอนจำนะคะเราจะให้เขาลอยตัวสักแป๊บนึงเนาะเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเพราะว่าเม็ดที่เราอัดแน่นกันอยู่ข้างในเขาอาจจะไม่สุกได้เนาะอาจจะไม่สุกได้อันนี้อยู่หน้าเตาร้อนมากเลยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมทากันแดดนะอันนี้ค่ะอันนี้เราก็ต้องเตรียมอันนี้ไว้ด้วยนะเนี่ยอันนี้คือใส่น้ำแข็งไปแล้วนะคะกุ้งแช่น้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปแล้วเนาะเพื่อที่เราจะเอามาน็อกอันนี้เขาลอยแล้วเดี๋ยวให้เขาอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าบางอันเขาก็ยังแบบว่าเห็นไหมคะสวยเนาะเราก็ลุ้นตอนนี้ค่ะว่าเขาจะเป็นก้อนกันดีไหมหรือว่าจะกระจายเป็นไม่เป็นก้อนลุ้นตอนนี้ค่ะหลังจากที่เขาลอยแล้วกุ้งจะตักเลยนะคะตักไปใส่ในน้ำเย็นเลยนะคะตักไปใส่ในน้ำเย็นเลยเนาะแล้วเราก็จะมาทำส่วนของตัวกะทิกันค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะกุ้งจะใส่ในนี้ไปเลยเนาะปิดเตาแล้วนะคะกุ้งปิดเตาแล้วเนาะไม่ยากแต่ยากตรงที่ปั้นเนี่ยค่ะยากตรงที่ปั้นเลยนะ
โอ้สวยเนาะสวยอะแบบนี้ค่ะเห็นภาพทางบ้านอ่ะโอเคฮัลโหลคลิปนี้ไม่ยาวนะคะจะเสร็จแล้วแล้วเราก็ใบเตยสัก 2-3 ใบนะคะมัดแบบนี้นะคะมัดแบบนี้แล้วก็กุ้งก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะแล้วเกลือนี่นะคะเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย80กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะ300กรัมนะคะ300กรัมแล้วกะทินะคะกะทิ500กรัมนะจ๊ะเราก็ทั้งหมดขึ้นตั้งไฟทั้งหมดทำไว้พักไว้เนาะเอาไปใส่ในน้ำกะทิแล้วก็จัดพร้อมรับประทานได้เลยเนาะอันนี้เราขึ้นตั้งไฟเฮ้ยเผื่อคุณจะได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เริ่มแรกกุ้งเปิดไฟแรงก่อนนะคะเพื่อที่ทำให้น้ำตาลเขาละลายนะคะพอน้ำตาลละลายเราก็ไม่ต้องให้เขาเดือดนะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันเนาะเห็ดนี้ให้ด้วยนะจ๊ะหรือถ้าใครชอบสารนวดหน้าไปเรียนได้เลยนะจ๊ะไปเรียนได้เลยปักหมุดไว้ให้ในเพจนี้แล้วนะคะปักหมุดไว้ให้สอนตั้งแต่พาร์ท1ถึงพาร์ท1ถึงพาร์ท8ละเอียดแล้วค่ะละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคุณสามารถเอาไปเรียนแล้วไปทำเงินได้ลองไปฝึกดูนะคะถ้าชอบสารนี้เนาะนวดหน้าเคาะหน้าเรียวค่ะกดจุดกัวซารีดต่อมน้ำเหลืองเนาะไปแล้วเนาะโอ้พออันนี้มาแล้วก็มันมืดอ่ะทีเดียวเนาะจะได้ใส่ทีเดียวนะจ๊ะทางบ้านอันนี้ค่ะแค่นี้เองอ่ะแค่นี้เองคือเสร็จแล้วอ่ะเนี่ยสวยเนาะแล้วพุ่งจะปิดเตาแล้วนะคะพุ่งจะปิดเตาแล้วแต่เวลาตักเนี่ยเอาใบเตยออกนิดนึงก็ได้นะเพราะว่ามันขวางเนาะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเดือดเนี่ยอันนี้เขาร้อนแล้วนะเม็ดถ้าปล่อยให้เขาเดือดกะทิมันคงจะแตกมันนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเอาให้ดูใกล้ๆเห็นนะคะหอมน้ำตาลอ่ะหอมน้ำตาลปี๊บอ่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนบัวลอยที่เราปั้นแป้งแล้วแบบว่ามันคนละอารมณ์เลยอ่ะมันคนละอารมณ์กับบัวลอยทั่วๆไปอ่ะอ๋อเดี๋ยวกุ้งมีมะพร้าวกุ้งขอใส่มะพร้าวนิดนึงนะจ๊ะขอใส่มะพร้าวไปนิดนึงเนาะเมื่อเช้าทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนแล้วก็ขยักไว้อ่ะค่ะท่านผู้ชมอ๋อเมื่อเช้าที่ตอนแรกที่กุ้งตั้งน้ำร้อนจนเดือดเนาะตอนที่ตั้งน้ำร้อนจนเดือดอ่ะกุ้งมีน้ำมะพร้าวเหลือนะคะเอาน้ำมะพร้าวใส่ไปด้วยมันก็เหมือนว่าจะเพิ่มความหอมในเม็ดสาคูนี่เนาะเนี่ยแล้วมันเฮ้ยมันกินแล้วมันได้อารมณ์มันไม่เหมือนสาคูที่เราไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เหมือนบัวลอยที่เรากินอ่ะอันนี้เม็ดมันคือนุ่มหยุ่นมากเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยกินน้ำกะทิก็อร่อยแล้วก็มันหอมน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บอ่ะอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมอารมณ์ประมาณเหมือนกะทิลอดช่องแต่อันนี้มันหยุ่นหนึบมากเลยเหนียวอร่อยลองไปทำดูนะคะซึ่งง่ายมากว่าอร่อยมากนะคะลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวจะไปเขียนสูตรไว้ให้ใต้คลิปนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากอร่อยมาก